อ่ะมาเรื่องแป้งนะคะแป้งเมดิลีนก็เป็นแป้งที่ยอดขายดีเหมือนกันแล้วก็มีคำถามเนี่ยเกิดขึ้นมากมายมีตัวแทนมาแจ้งนะคะล่าสุดว่าแบบจิ๊บอะจะปรับสูตรแป้งให้มันหนาขึ้นไหมเพราะว่าลูกค้าบ่นมาว่าแป้งมันเบาเกินไปนะคะคือถามว่าบางเบาไหมเนี่ยเดี๋ยวจิ๊บก็จะปกปิดรอยตรงคางให้ดูนะคะมันก็ไม่ได้บางเบาขนาดนั้นนะแต่ว่าบางคนเนี่ยจะรู้สึกว่าอยากได้แป้งที่หนาอันนี้เนี่ยเวลาแบบเหมือนปกปิดอันนี้มันยังเป็นแบบสิวที่มันอักเสบอยู่อะค่ะแล้วก็จะแบบอย่างเงี้ยค่ะก็ปกปิดมันก็ปกปิดได้แต่ถามว่ามันบางเบาเพราะอะไรนะคะเราคือจริงๆต้องบอกก่อนว่าผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเมดิลีนทุกอย่างมันจะไม่เกิดเอฟเฟกต์หลังการใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราแต่งหน้าทุกๆวันเนี่ยแล้วเราเนี่ยเรารู้ได้ไงว่าเราทำความสะอาดผิวดีการที่เราใช้สินค้าที่มันมีการปกปิดสูงๆหรือน้ำมันเยอะๆหรืออะไรอย่างเงี้ยบางทีใช้ไปปุ๊บเนี่ยมันทำให้ผิวเราเนี่ยเกิดแบบเอฟเฟกต์ตามมาที่หลังบางคนเป็นสิวอุดตันขึ้นมายุบๆๆหน้าแล้วก็บอกว่าแพ้ครีมนี้แน่เลยแต่จริงปัญหาหลักมันอาจจะอยู่ที่การแต่งหน้าของคุณทุกวันแล้วมันล้างไม่ออกก็ได้อะไรเงี้ยจริงๆเนี่ยจะบอกว่าแป้งเนี่ยเมดิลีนสามารถทำให้มันปกปิดมากกว่านี้ได้เราทำได้แต่ว่าจิ๊บเนี่ยเป็นเจ้าของแบรนด์ที่ไม่ได้ขายอะไรก็ได้นึกออกปะคะคือเราจะต้องเข้าไปคุกคีกับส่วนผสมทั้งหมดที่จะใส่เข้ามาในผลิตภัณฑ์ของเราไม่ใช่ว่าโรงงานบอกเราว่าแป้งเนี้ยดีนะมันเนียนแล้วเราก็ใช้เลยเราก็ผลิตขายเลยไม่ใช่จิ๊บจะต้องดูก่อนว่าก่อนผลิตเนี่ยจิ๊บจะแบบให้ดูว่านี่จิ๊บกำลังสั่งผลิตสินค้าตัวนึงนะเขาจะต้องส่งส่วนผสมทั้งหมดมาให้จิ๊บก่อนที่จะขึ้นตัวอย่างมาให้จิ๊บแล้วจิ๊บจะต้องส่งให้หมอดูก่อนว่ามันโอเคหรือไม่โอเคแล้วทีเนี้ยเหมือนแบบเวลาที่เราเข้าไปคุกคีกับเรื่องส่วนผสมมากเรารู้ว่าการที่ทำให้แป้งมันหนามันจะต้องใส่อะไรแล้วผลที่ตามมากับผิวลูกค้ามันคืออะไรวันนี้ลูกค้าจะพอใจที่ได้ใช้แป้งที่มันปกปิดได้ดีแต่ปัญหามันก็คือสิวคุณผิวคุณจะอุดตันแล้วมันไม่สามารถหายขาดจากการเป็นสิวได้จิ๊บจึงไม่ทำแป้งที่มันหนาเพื่อให้มันปิดหน้าได้ทั้งหน้าปิดรอยดำได้ทั้งหน้าอย่างเงี้ยโอเคมันอาจจะดีตรงที่แบบทุกคนจะรู้สึกว่าฉันไม่ต้องแบบมาใช้คอนซีลเลอร์ปกปิดเฉพาะจุดเลยแต่ประเด็นก็คือว่าเคยสังเกตตัวเองบ้างไหมคะว่าทำไมเราถึงมีสิวอุดตันแบบซ้ำซากมันไม่หายสักทีเนี่ยจริงๆแล้วปัญหามันก็อยู่ตรงนี้ถึงบอกว่าบางครั้งเนี่ยคนเราเนี่ยอย่างจิ๊บอย่างเงี้ยถ้าเกิดจิ๊บขายของแบบอะไรขายอะไรก็ได้อย่างเงี้ยจิ๊บจะทำแป้งที่หนาถูกใจทุกคนเลยยิ้มแบบให้แป้งแตกกันไปเลยนะคะแต่ว่าทุกวันนี้ที่แบบเราไม่ทำเพราะเราไม่ต้องการให้หน้าลูกค้าอุดตันเพื่อมาตามแก้จริงๆทำถ้าเราออกแป้งที่หนามามันก็จะดีนะเหมือนลูกค้าก็ไม่รู้หรอกว่าแบบเป็นเพราะว่าการใช้แป้งอ่ะมันเลยทำให้หน้าเราเป็นสิวอุดตันแล้วเราก็ขายยารักษาสิวต่อเพราะว่าเซรั่มของเมดิลีนมีรักษาสิวแต่นั้นไม่ใช่แบบคำตอบของเราคือคำตอบของเราคือลูกค้าเราเป็นสิวเยอะมากเรายื่นโจทย์ไปเลยว่าเราจะทำยังไงให้ลูกค้าเราเนี่ยไม่เป็นสิวซ้ำซากอีกแล้วหายขาดจากการเป็นสิวจริงๆเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์ทุกตัวไม่ว่าจะโฟมล้างหน้าครีมกันแดดหรือแม้กระทั่งครีมเนี้ยซึ่งมีความเสี่ยงในการอุดตันมากอะไรที่เป็นเนื้อครีมเนี่ยอุดตันง่ายมากเราบอกเลยว่าต้องไม่อุดตันต้องแบบต้องทำออกมาแล้วไม่อุดตันหน้าคนเลยคนเป็นสิวต้องใช้ได้เพราะเราจะเอามาขายคู่กับคนที่เป็นผิวติดสารด้วยนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็เหมือนกันคือการแต่งหน้าทุกวันเนี่ยคนแบบเราอยากได้แป้งที่ตอบโจทย์ได้ว่าแบบฉันแต่งหน้าทุกวันได้อะเหมือนจิ๊บอย่างเงี้ยจิ๊บแบบทาแป้งทุกวันจิ๊บก็รู้สึกว่าอยากได้แป้งที่มันทาทุกวันได้โดยที่แบบเหมือนหน้าเรามันไม่อุดตันอะตัวนี้ก็คือเหมาะสำหรับคนที่อยากแต่งหน้าทุกวันได้แล้วก็ปกปิดได้ระดับหนึ่งนะคะที่ทาให้ที่คางให้ดูเมื่อกี้นะคะมันก็ปิดได้แต่ถามว่าถ้าเกิดเราอยากที่จะปิดเฉพาะรอยอย่างเช่นแบบหน้าทั้งหน้ามันไม่ได้เป็นสิวทั้งหน้าค่ะมันก็เป็นแค่แบบตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยให้ใช้คอนซีลเลอร์ปิดเฉพาะรอยเพราะถ้าเกิดใช้หนาถ้าคอนซีลเลอร์ปิดทั้งหน้าเนี่ยก็ปัญหาที่ตามมาคือก็จะอยู่ในวงจรสิวตลอดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแป้งอันนี้ก็คือปกปิดได้ในระดับที่แบบบางๆเบาๆนะคะไม่ใช่ว่ามันไม่ปกปิดเลยแล้วก็ไม่ใช่ว่ามันจะแบบไม่ดีกับผิวเลยอะไรเงี้ยคือมันปกปิดค่ะแต่ว่ามันก็แค่เบากว่ารองพื้นหรือเบากับแป้งที่แบบหนาๆแล้วตัวนี้ก็คือหนึ่งนะคะเวลาที่จะอธิบายอีกนิดนึงนะคะเวลาที่รูขุมขนเราอ่ะมันเปิดระหว่างวันเพื่อระบายความร้อนออกจากผิวเนี่ยตอนที่เราอยู่เมืองร้อนนะคะอย่าลืมเวลาเราเปิดปุ๊บเนี่ยแป้งที่มีความปกปิดเยอะๆหรือมีน้ำมันเยอะๆหรือรองพื้นที่มันมีความเป็นมันๆเยอะๆเนี่ยมันจะไหลเข้าไปในผิวนะคะแล้วก็ไป
ไปอุดตันอยู่ตรงนั้นแล้วเวลาเราล้างหน้าเราคัตตันบัดไปแย่รูขุมขนแล้วก็แบบทำความสะอาดได้ไหมมันทำไม่ได้อยู่แล้วอะค่ะมันก็คือล้างได้แค่แบบข้างนอกข้างในมันอุดตันไปเรื่อยๆวันนึงที่แบบประจำเดือนจะมาอากาศร้อนโดนฝุ่นมันจะสิวขึ้นหมดเลยแล้วเราไม่รู้เลยว่าแบบสิวอะมันมาจากอะไรเราจะไม่มีทางรู้ได้เลยว่าสิวมันมาจากอะไรนะคะตัวแทนจิ๊บอะจิ๊บก็จะบอกตลอดเลยว่าจิ๊บไม่ปรับให้มันหนากว่านี้แน่นอนไม่ทำแน่นอนเพราะว่าไม่ใช่ว่าเราทำไม่ได้จริงๆถ้าเราทำเนี่ยยอดขายเราจะแบบพุ่งมากกว่านี้อีกแต่มันไม่มีจรรยาบรรณมากพอค่ะที่เราเหมือนเรามาขายเนี่ยอย่างจิ๊บมานั่งพูดอย่างเงี้ยทุกคนอาจจะเชื่อบางคนอาจจะเชื่อจิ๊บแล้วไปซื้อของตามจิ๊บจิ๊บต่อให้จิ๊บพูดของไม่ดีอะเอาของไม่ดีมาพูดให้มันดีอะมันทำได้แต่ผลลัพธ์ที่ตามมาคือเหมือนเราขายความลูกค้าไม่รู้แต่เรารู้อยู่แก่ใจมันก็บาปอยู่ดีเวรกรรมอะค่ะมันเราไม่อยากทำอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยแป้งเนี้ยก็คือเหมาะสำหรับคนที่ต้องการที่จะปกปิดได้ที่ระดับหนึ่งอะไรอย่างงี้นะคะไม่หนามากแล้วก็ไม่ได้เบาบางจนเกินไปพอแป้งเนี้ยจิ๊กก็ใช้เองนะคะแล้วก็ไม่ได้ทารองพื้นด้วยนะคะมันก็ปก